สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับประวัติของคนคนหนึ่งนะครับผมที่ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่คนธรรมดาเรียกได้ว่าเขาคนนี้เนี่ยนะครับผมเคยอยู่ในจุดที่มีอำนาจมากที่สุดในจีนเลยก็ว่าได้ซึ่งเขาคนนั้นก็คือจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงหรือจักรพรรดิปู่ยีนั่นเองวันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปชีวิตของเขาเนี่ยนะครับผมให้ฟังกันอย่างสั้นๆว่าชีวิตของเขาเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะครับผมต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อนะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจักรพรรดิปู่ยีเนี่ยเขาได้เคยกลายเป็นคนกวาดถนนด้วยนะครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยจากจักรพรรดิมาสู่คนกวาดถนนได้ยังไงเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรับฟังเรื่องราวของ The Last Emperor ปู่ยีกันดีกว่านะครับถ้าจะสรุปชีวิตของจักรพรรดิปู่ยีแบบคร่าวๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปเริ่มกันนะครับผมตั้งแต่สมัยที่เขายังคงดำรงตำแหน่งของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงก่อนที่ราชวงศ์ชิงเนี่ยจะถูกโค่นล้มโดยกลุ่มปฏิวัติที่นำโดยซุนยัตเซนนะครับตอนนั้นเนี่ยปู่ยีเนี่ยนะครับผมมีอายุเพียง6ขวบเท่านั้นซึ่งก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกนะครับผมเด็ก6ขวบเนี่ยกิจการบ้านเมืองต่างๆเนี่ยจะถูกบริหารโดยเหล่าขุนนางเหล่าขันทีเหล่าพระญาติซึ่งนำโดยจักรพรรดินีหลงวี่พระพันปีหลวงนั่นเองซึ่งพอหลังจากการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยชะตากรรมของราชวงศ์เนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะแตกต่างจากการปฏิวัติประเทศอื่นๆทั่วโลกเพราะปกติเนี่ยราชวงศ์เนี่ยนะครับผมมักจะถูกจับมาดำเนินคดีไม่ก็ประหารถูกไหมแต่กับรัฐบาลสาธารณรัฐจีนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิธีที่สุดโต่งขนาดนั้นนะครับผมเขาใช้วิธีที่คล้ายๆกับการเป็น house arrest หรือว่าคุมตัวอยู่แต่ในพระราชวังต้องห้ามแล้วก็ส่งเงินนะครับผมเป็นรายได้ประจำปีไปให้ในจำนวนมากเลยทีเดียวแถมยังคงอนุญาตให้ใช้ชื่อคำนำหน้าเนี่ยนะครับผมไตเติ้ลว่าจักรพรรดิเหมือนเดิมด้วยถึงแม้ว่าจะไม่มีบทบาทอะไรก็ตามในรัฐบาลนะครับผมในการบริหารประเทศหรือทางการทหารแล้วซึ่งก็เป็นอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับผมยาวนานถึง12ปีเลยทีเดียวจนถึงปี1924เลยนะทุกคนแต่มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมในปี1917เนี่ยจักรพรรดิปู่ยีเนี่ยเคยได้กลับสู่อำนาจนะครับผมเป็นระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์เนื่องจากเกิดเหตุการณ์กบฏขึ้นซึ่งฝั่งกบฏเนี่ยก็อ้างความชอบธรรมในการนะครับผมจะนำระบบจักรวรรดิกลับมาอีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จไปไม่รอดต้องกลับมาอยู่ในพระราชวังต้องห้ามเหมือนเดิมจนในสุดท้ายเนี่ยปี1924เนี่ยนะครับผมทางรัฐบาลสาธารณรัฐเนี่ยตัดสินใจว่าจะไล่ปูยีเนี่ยออกจากวังต้องห้ามที่ปักกิ่งแล้วก็เลยย้ายนะครับผมปูยีเนี่ยไปอยู่ที่เมืองเทียนจินซึ่งในศตวรรษต่อมาเนี่ยจักรพรรดิปูยีเนี่ยก็พยายามทุกวิถีทางเลยนะครับผมที่จะหาทางฟื้นคืนอำนาจของตัวเองนะครับผมซึ่งวิธีนั้นเนี่ยก็คือการพยายามไปขอไปตกลงเหล่าขุนศึกต่างๆที่ดูแลพื้นที่ดูแลก๊กของตัวเองทั่วประเทศจีนเลยแต่ก็ไม่มีใครเลยนะครับผมที่ตัดสินใจจะช่วยปูยีหรือฟื้นระบอบจักรวรรดิจนกระทั่งนะครับผมได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่เข้าทางปูยีเลยนะครับนั่นก็คือการครอบครองแมนจูเรียของญี่ปุ่นในปี1931ทางญี่ปุ่นเนี่ยได้จัดตั้งรัฐหุ่นเชิดขึ้นมานะครับผมชื่อแมนจูกัวหรือว่ารัฐแห่งแมนจูเรียแต่กลายเป็นว่านานาประเทศเนี่ยนะครับไม่ได้มองว่าแมนจูกัวเนี่ยเป็นรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นรัฐที่ปล้นมาจากจีนนะครับแต่ทางญี่ปุ่นเนี่ยก็หาวิธีแก้ด้วยกันเล็งเห็นว่าเฮ้ยมีอดีตจักรพรรดิของจีนอยู่นี่ว่าเราก็ทำการแต่งตั้งอดีตจักรพรรดิคนนี้เนี่ยให้กลายมาเป็นผู้นำรัฐซะเลยซึ่งก็คือปูยีเนี่ยแหละครับในตอนแรกเนี่ยตำแหน่งของปูยีเนี่ยนะครับผมคือตำแหน่ง Chief Executive of Manchukuo หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารรัฐบาลแมนจูกัวเนี่ยแหละแต่ในปี1934เนี่ยนะครับผมก็ได้มีการเปลี่ยนนะครับผมจากตำแหน่งของ Chief Executive เนี่ยกลายมาเป็นตำแหน่ง Emperor หรือว่าจักรพรรดิแห่งแมนจูกัวปูยีเนี่ยเลยได้กลายมาเป็นจักรพรรดิอีกรอบนึงแต่รอบนี้เนี่ยไม่ใช่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงจีแล้วเป็นจักรพรรดิแมนจูกัวนะครับแต่ถึงจะบอกว่าเป็นจักรพรรดิเนี่ยนะครับผมอำนาจของปูยีเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่ในมือเลยนะครับผมเพราะแมนจูกัวเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิญี่ปุ่นแทบจะ 100% กองทัพกองทหารส่วนมากเนี่ยนะครับผมก็เป็นกองกำลังของญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับผมที่มาประจำการอยู่เวลาก็ดำเนินผ่านไปนะครับผมจนกระทั่งในปี1937เนี่ยก็มีเหตุการณ์นึงนะครับผมที่สร้างความหวังกลับมาให้ปูยีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่จะกลับมาเป็นจักรพรรดิแห่งจีนนั่นก็คือการที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมบุกสาธารณรัฐจีน
รัฐหุ่นเชิดอย่างแมนจูกัวเนี่ยก็เลยต้องเข้าร่วมสงครามด้วยซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยก็สัญญากับปูยีไว้นะครับผมว่าหลังจากที่ยึดจีนมาได้แล้วเนี่ยจะแต่งตั้งปูยีกลับมาเป็นจักรพรรดิอีกครั้งนึงซึ่งจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะครับเพราะอะไรเพราะสุดท้ายในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ไปเชื่อมโยงกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมและอย่างที่ทุกคนรู้ว่าสงครามโลกที่2เนี่ยญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปก็เลยเป็นการดับฝันปูยีไปเลยในช่วงของปลายสงครามเนี่ยนะครับผมโซเวียตเนี่ยก็ได้เข้าร่วมในการประกาศสงครามกับญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ได้ทำการยึดพื้นที่ส่วนหนึ่งในแมนจูเรียเนี่ยมาจากญี่ปุ่นแล้วระหว่างที่ทำการบุกแมนจูเรียนั้นเนี่ยเอ้าดันไปเจอกับจักรพรรดิปูยีก็เลยจับตัวปูยีมาได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยปูยีก็ถือว่าเป็นหัวหน้ารัฐบาลหนึ่งที่อยู่ในฝั่งอักษะเหมือนกันปูยีเนี่ยก็กลัวนะครับผมว่าจะถูกนำตัวไปขึ้นศาลวอร์คริมินอลด้วยหรือเปล่าแต่ก็เปล่านะครับผมทางโซเวียตเนี่ยไม่ได้ส่งตัวไปแต่ก็ทำการจับขังไว้นะครับผมที่ไซบีเรียเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวจนกระทั่งนะครับผมได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นในแผ่นดินจีนนั่นก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยได้ชนะสงครามกลางเมืองและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมาด้วยการสนับสนุนอย่างใหญ่หลวงจากโซเวียตที่นำโดยสตาลินและด้วยความที่สตาลินเนี่ยอยากจะแสดงเจตนารมณ์ที่ดีต่อจีนนะครับก็เลยทำการตัดสินใจส่งจักรพรรดิปูยีที่ถูกขังอยู่ที่ไซบีเรียเนี่ยกลับไปหาเหมาที่จีนนะครับผมโอ้โหทีนี้หลายคนอาจจะคิดแล้วว่าโอเคส่งปูยีไปหาเหมาเนี่ยนี่นะเป็นจุดจบของปูยีแล้วแน่ๆจะต้องถูกยิงเป้าแน่นอนแต่เปล่าเลยนะครับจริงๆการกลับจีนของปูยีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเหมาเนี่ยขอตัวปูยีกลับมาแล้วก็ไม่ได้อยากจะเอากลับมาเพื่อเอามาประหารหรือเอามาฆ่าเอามาลงโทษอะไรนะครับเขาอยากจะเอากลับมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าปฏิวัติแดงนะครับผมเกิดขึ้นเนี่ยก็คือต้องมีการล้มล้างระบอบเก่าอย่างราชวงศ์หรือระบอบอะไรก็ตามซึ่งก็จบด้วยการนองเลือดยิงกันนะครับเหมาเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ชาวโลกเห็นแบบนั้นและต้องการที่จะให้เห็นว่าการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ของเขาเนี่ยแฟร์กับทุกคนนะครับผมแม้กระทั่งตัวของจักรพรรดิจีนเองก็เลยให้ปูยีเนี่ยนะครับผมกลับเข้ามาแล้วก็เข้าค่ายปรับทัศนคตินะครับผมรีเอดูเคชันแล้วเปลี่ยนให้ตัวของเขาเนี่ยกลายกลับมาเป็นพลเมืองธรรมดาคนนึงที่อยู่ในสังคมคอมมิวนิสต์ได้นะครับเรียกได้ว่านะครับผมปูยีเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาทันทีเลยนะเขาเนี่ยก็วนเวียนอยู่ในค่ายกักกันหรือคุกเนี่ยแหละที่ก็ได้รับการปรับทัศนคติเนี่ยนะครับผมอยู่เป็นเวลากว่า10ปีจึงได้ออกมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติซึ่งในขณะที่เขาออกมาใช้ชีวิตปกตินี่แหละที่เขาได้รับหน้าที่ต่างๆนะครับผมเหมือนกับพลเมืองของจีนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการกลายมาเป็นคนสวนหรือกระทั่งกลายมาเป็นคนกวาดถนนเลยซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยที่เขาเป็นพลเมืองธรรมดาเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้เขียนอัตตชีวประวัติของเขานั่นก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าFrom Emperor to Citizen ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ไปลองหาอ่านกันได้เลยนะครับประวัติเต็มๆของเขาเนี่ยจะอยู่ในนั้นแต่คลิปนี้เนี่ยเราสรุปมาให้สั้นๆว่าเหตุการณ์สำคัญๆของชีวิตปูยีเนี่ยเจออะไรมาบ้างซึ่งสุดท้ายเนี่ยปูยีก็เสียชีวิตด้วยวัย61ปีในวันที่17ตุลาคมปี1967ด้วยโรคหัวใจและโรคไตนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวสั้นๆเนาะเกี่ยวกับชีวิตของจักรพรรดิปูยีที่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมเคยมีอำนาจมากที่สุดในจีนเลยจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตายนะครับผมอย่างสามัญชนธรรมดาไม่ได้มีงานศพพิเศษอะไรไม่ได้มีโลงศพไม่ได้มีพระราชวังก็เหมือนกับคนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับในวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากฟังเรื่องราวไหนกันอีกก็สามารถคอมเมนต์ขอกันมาได้เลยนะครับวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทำ YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทำหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทำช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด 50% สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย 9,948 บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย 50% เหลือเพียง 4,974 บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX
History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W1ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอร์สไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ